ลงมานะครับแต่ถ้าเกิดมีเตียงก็หันนะครับดูหุ่นดูหุ่นนะครับเล็กกว่าเราช้อนนะครับมือขวาช้อนนะครับมือขวาช้อนเข้าไปใต้คอยของคนไข้นะครับวางตรงแนวกระดูกไว้ก่อนครับไม่ได้จับบีบอะไรก่อนเลยแค่ว่าแค่ช้อนเข้าไปครับผมเห็นไหมครับมือซ้ายยกขึ้นมาครับมือซ้ายยกขึ้นมายกขึ้นมาครับผมวาดเห็นไหมครับคางเราเนี่ยมันจะเป็นตัววีนึกไหมครับทำไมเขาว่าทำหน้าวีคางวีเพราะฉะนั้นพอเรางออุ้มมือนั้นมันจะเป็นตัววีเหมือนกันเป็นต้องของมันนะครับมันก็จะลงวอล์กนั้นพร้อมกับมือขวาที่สอดใต้ท้ายทอยลงไทยตรงนี้ทำเป็นง่ามครับง่ามตรงนี้ครับนี่ครับบิดนะครับไม่บีบแล้วก็บิดเอียง45องศานะครับใครไม่มั่นใจยกมือครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะเข้าไปช่วยดูนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนพื้นบางองศามันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นเข่าหลายคนคงจะไม่ชำนาญก่อนแต่พยายามรู้หลักไว้ก่อนนะครับนะครับไม่ต้องหักแรงนะครับถ้าเกิดลองทำถึงท่ามันก็จะดังก็เองนะครับไม่มีใช้นิ้วบีบนะครับไม่มีนิ้วบีบกดนะครับเป็นแค่การประคองนะครับนะครับได้ไหมครับอุ้มมือของเรานะครับข้อมือเราพองอมันจะเป็นตัววีเหมือนกับคางเลยมันจะรับป๊อกเลยเห็นไหมครับเป็นป๊อกเดียวกันเลยนะครับล็อกคางเอาไว้พร้อมกับบิดบิดคางไป45องศาได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับถูกต้องนั่นแหละครับเงี้ยกดตัวให้แน่นได้ทั้ง45องศาเห็นไหมครับปลายนิ้วในกดนะครับเราจะใช้เทคนิคใช้จากแรงส่งจากเอวที่จริงอ่ะถ้าเกิดมีอยากมาจากเอวมือเป็นการหล่อเป็นการประคองนี่เองครับเป็นบล็อกเหมือนปูบล็อกไว้ครับกล้ามปูบล็อกไว้ตรงกระดูกต้นคอนะครับของมือที่ติดคอไม่ไปบีบนะครับเพราะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำนะครับเราจะใช้เทคนิคร่างกายไม่ใช่ใช้ว่าแต่ข้อมือนะครับใช้เป็นแรงส่งมาจากส่วนเอวนะครับใครยังไม่ได้บ้างบีบถ้าเกิดใครสะดวกก็ทำซ้ายขวาไปเลยนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจยกมือนะให้พี่เลี้ยงเขาไปแนะนำให้นะครับถ้าเกิดบนพื้นนี่จะทำยากสักหน่อยเอาท่าก่อนครับนะครับใครยังไม่ได้ทำบ้างนะครับได้ไหมใครไม่ได้ยกมือนะครับใครไม่ได้ยกมือนะครับเราจะไปท่าต่อไปแล้วนะครับเห็นไหมครับพร้อมยังครับใครยังไม่ได้ทำบ้างรู้เทคนิคไว้ก่อนครับรู้เทคนิคไว้ก่อนรู้ท่ารู้เทคนิคไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาจับการดูท่ากระดูกหลังโดยการประสานมือนะครับที่อาจารย์ท่านบอกเอามือขวานะครับของคนไข้เรามาอยู่ฝั่งขวานะครับทีนี้มาอยู่ฝั่งขวาของคนไข้นะครับฝั่งขวาของคนไข้ยกมือขวาของคนไข้ขึ้นมานะครับเวียงชูขึ้นก่อนยืดมาแล้วก็เวียงเอามือไปคลุมตัวส่วนหัวไหล่นะครับอุ้มมือนะครับครับผมอีกฝั่งเดินฝั่งเอวซ้ายของคนไข้ก็อยู่ใต้นะครับยกขึ้นมาแล้วก็มาเวียงมาให้ปลายมือนี้จับตรงกระดูกส่วนไหล่นี้ครับแต่มือซ้ายให้อยู่ข้างใต้นะครับถูกไหมครับไม่เป็นกากบาทนะครับนั่นคือการกดอกนะครับถ้าเกิดถูกต้องมันจะอยู่แบบเป็นขนานกันนะครับมือเนี่ยมือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากนั้น
เทคนิคต่อไปเราเอามือซ้ายนะครับมือซ้ายคนที่อยู่บนพื้นพยายามตั้งเข่าตั้งขาอะไรก็ได้ท่าที่ท่านถนัดนะครับเอามือซ้ายชูขึ้นมามือซ้ายนี่แหละของมือซ้ายหน่อยมือซ้ายเอื้อมมือครับเอื้อมมือไปจับตรงมือขวาเนี่ยครับแล้วก็ยกขึ้นมาเข้ามาหาตัวเรานี่คือการยกคนไข้มาหาเรานะครับยกมาเอามือสอดให้ไปค่อนข้างลึกจะมีน้ำหนักในการยกขึ้นมายกแขนคนไข้ขึ้นมาพร้อมกับถ้าเกิดชำนาญยกมือขวาขึ้นทีนี้กำนะครับกำมากำหนักมัดอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอียงนะครับเอียงเทคนิคคือท่านี้ก็จะใช้ล่องตรงนี้ครับล่องมือเนี่ยนะครับนะครับทำอย่างนี้นะครับหัดต้องทำหัดบ่อยๆครับผมหัดเป็นทีนะท่านี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอียงเข้าไปโดยให้กระดูกหลังนี่ลงมาในล่องนี้นะครับแต่ละท่ามีไม่มีท่าไหนที่ว่าเราไปทับกระดูกเขาเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เจ็บเพราะฉะนั้นให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในที่เป็นร่องเห็นไหมในฝ่ามือเห็นไหมครับนี่กรรมที่เรากรรมมาถูกไหมครับเอาไปลงไว้ตรงส่วนนั้นพร้อมกับมือซ้ายที่มีนี้เราก็ค่อยๆผลักคนไข้เดี๋ยวจะเป็นท่าถนัดเองถ้าเกิดทำถูกนะครับมันจะโดนอัตโนมัติเองพร้อมกับกดลงไปส่วนท้องแขนเนี่ยครับท้องแขนเนี่ยกดไปท้องแบบใช้น้ำหนักเราก็บล็อกก่อนครับคนที่ไม่ได้อยู่บนเตียงเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเรานะครับกดท้องกับไล่ลงไปเอาไล่ลงไปทีละเรียกทีละข้อฝ่ามือเจ้าว่าไงครับพร้อมกับกดลงไปพร้อมกับกระแทกเยอะไม่ต้องกระแทกเยอะครับเบาๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักกดแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมให้คนไข้อ้าปากนะครับอ้าปากกดมือนี่จะเอาโอเคครับประมาณนะครับดูบนพื้นค่อนข้างจะทำยากหน่อยถ้าเกิดจะเตรียมง่ายนะครับนี่คือผิดว่าพยองหัวลงภาพพยองหัวลงภาพจัดการเลยพระธรรมเห็นคนแค่แค่ตอนนั้นเลยแต่ยังไม่ได้บ้างครับท่านี้ค่อนข้างจะต้องใช้ความชำนาญหน่อยนะครับมันเป็นเหมือนท่าที่ง่ายแต่ต้องใช้ความชำนาญนะครับต้องขอต่อเขาก่อนนะมีใครยังไม่ได้บ้างคนไข้ให้ความร่วมมือโดยการล็อกมืออย่าปล่อยมือครับล็อกมือไว้อย่าปล่อยมือไม่งั้นเพื่อนจะไม่มีน้ำหนักกดลงมาเข้าไหมครับต้องช่วยกันก่อนนะครับครับวางให้มันเกิดร่องข้อนิ้วครับเพราะกำหนดจะมีแต่ล็อกเอียงหน่อยนะครับฝึกฝนไปมันจะเกิดความชำนาญเองนะครับนั่นเลยครับใช้ท้องแขนนะครับจะไม่ค่อยใช้ข้อมือกดไปจะใช้ท้องแขนแล้วก็น้ำหนักตัวเราลงกดไปเท่านี้ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาตรงกระดูกที1 2 3 4ที่เราไล่ไปอ่ะมันก็จะลงล็อกของมันนะครับไม่กดลงบนกระดูกสันหลังเลยครับไม่กดลงบนกระดูกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เจ็บแต่ถ้าเกิดท่านทำไม่ลงอย่างเนี้ยหมอนิ้วจะเจ็บเองเพราะกระดูกเจ็บแล้วใช่มั้ยครับถ้าเกิดท่านทำแล้วไม่ระวังนะครับไม่ลงล่องเนี้ยมันก็จะกระดูกก็จะทับนิ้วท่านแล้วท่านจะเจ็บอันนี้ผิดเพราะฉะนั้นมันลงล่องนิ้วมือผมก็บอกว่าท่านี้มันง่ายแต่ว่าต้องใช้ความชำนาญนะครับเอาใครยังไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างค่อยๆฝึกฝนนะครับเอาลูกทีนี้เราจะมาเข้าท่าจับกระดูกเดียวนะครับโดยขอความร่วมมือคนไข้ครับมาอ้าวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมยังถ้าเกิดพร้อมแล้วหมอดูหัวเ
ดูได้แบบพอนะครับจะขอความร่วมมือคนไข้จับคนไข้ตะแคงขึ้นมาหาเรานะครับเราจะเริ่มจากด้านขวาเอาด้านขวาที่จะเริ่มพร้อมกันฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเพราะไม่งั้นถ้าเกิดผิดฝั่งมันจะชนกันเพราะฉะนั้นมาต้องมาทางเดียวกันมันจะไม่ชนกันหรอเพราะฉะนั้นมาอยู่ฝั่งขวาเอาฝั่งขวาก่อนทำไมครับฝั่งขวาของคนไข้มาก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยไปซ้อมครับค่อยไปซ้อมนะครับเดี๋ยวให้จุกุลเขาเอาช้าๆไปพร้อมกันนะครับนี่ไงบุคคลผมเราจัดขาเห็นไหมครับงอพับขาเป็นเลข4นะครับแล้วก็เอาหัวขาเอาส่วนของขาอ่อนเราเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะส่วนเลยเข่ามาล็อกไว้เพื่อกันคนไข้มันยืดขาไงนี่ไงครับล็อกไว้เพราะเราจะจับกระดูกเอวที่การบิดเอวเพราะฉะนั้นต้องล็อกเขาไว้นะครับนี่ไม่ใช่ครับเห็นไหมหน้าจะอยู่หน้าเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นหน้าเราเนี่ยจะหันไปทางหาคนไข้โยกไปครับอยู่ตรงกลางนี่ก่อนลงมาอีกครับดังนั้นคนไข้จะอยู่หมอจะอยู่ประมาณกึ่งกลางตัวของคนไข้นะครับแล้วก็ครับพอนี่ครับดูพี่ครับอยู่แบบนี้ไหมเนี่ยมันจะดันขาลงมันจะพักขาล็อกเข่าครับล็อกเข่าไว้นะครับฝั่งนี้จะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกเข่าไว้แล้วผมก็บอกว่าให้เอาแขนฝั่งซ้ายหลังจากเราจับยกแขนขึ้นมาแล้วมาให้คนไข้จับมืออย่างนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็เรียนกันไปแล้วเราก็ใช้ท้องแขนเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ใช่ตรงปลายศอกนะครับสอดเข้าไปแล้วมันจะลงล่องไหวพอดีเห็นไหมถ้าเกิดใครเจ็บแสดงว่าคุณเอาปลายศอกลงถูกครับมือขวาเห็นไหมครับไม่ใช่ปลายศอกเองนะครับไม่งั้นมันกดลงสะโพกนี้มันจะเจ็บเพราะฉะนั้นมันจะท้องแขนเห็นไหมครับใต้ข้อศอกลงมานิดเดียวหรือว่าใครถ้าเกิดว่าสูงต่ำไม่เท่ากันมันจะไม่ใช้ปลายศอกเลยก่อนบางคนยังไม่ชำนาญก็ใช้มือประสานกันครับเพื่อเพิ่มการปิดคนไข้เรื่องไหมครับการแยกกระดูกคือหักกระดูกเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ส่งผ่านก็คือส่งผ่านที่ขาตรงนี้ขาด้านขวาแนวท้องเขาเรียกว่าศอกด้านซ้ายจำได้ครับท้องแขนก็แบบแล้วก็พร้อมกับปิดลองดูครับปิดปีนตัวแล้วกดลงไปได้ไหมครับได้ไหมครับผมค่อนข้างอธิบายจะโง่สักนิดนึงแต่ถ้าเกิดเคยทำมาแล้วจะเข้าใจนะครับได้ไหมไม่จำเป็นจะต้องนั่งนอนเอาท่าถูกก่อนครับเอาท่าถูกก่อนเพราะเราผัดกันมาหลายรอบแล้วน่าจะดังกันไปหมดแล้วนะครับหลังจากจับฝั่งฝั่งขวาเสร็จแล้วเรามาฝั่งซ้ายของคุณของคนไข้กันแล้วครับมาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับจับคนไข้ให้นอนตะแคงนะครับจับคนไข้นอนตะแคงนะครับตะแคงมาหาเรานะครับพร้อมกับงอเข่าเป็นเลข4พองงอเข่าเป็นเลข4ท่านใช้ตรงเลยเหนือเข่านี่ล็อกไปเลยครับเพื่อไม่ให้กลับไปยืดกลับไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้มือขวาดึงแขนคนไข้ด้านที่ติดกับบอกยกขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็เอามาจับเห็นไหมครับให้คนไข้จับเนี่ยจับมือกันจับมือกันเพื่อเพิ่มความกระชับแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยสอดเข้าใต้เนี่ยครับแล้วก็ใช้ท้องแขนเนี่ยท้องแขนตรงเลยศอกเนี่ยครับไม่ใช่ศอกนะครับจำไว้ไม่ใช่ศอกเพราะงั้นเจ็บใช้ท้องแขนส่วนนี้เนี่ยกับไปที่ร่องไหลนี่ครับเห็นไหมถ้าเกิดมันจะลงพอดีร่างกายจะมีส่วนเกินส่วนรับบทครับซ้ายก็เหมือนกันเนี่ยครับเห็นไหมไม่ใช้ปลายศอกนะครับใช้ท้องแขนนี่เหมือนกันเพื่อความกระชับแล้วก็แรงส่งนะครับ
ต้องประสานมือพร้อมกับเป็นการบิดนะครับเราจะบิดเอวคนไข้เนี่ยคนไข้เขาติดแล้วทีนี้ล็อกไว้แล้วดูเห็นไหมครับถ้าเกิดคนมีปัญหามันจะลั่นเองครับใช่ไม่ต้องให้ลั่นครับคนลั่นมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่เอาท่ายได้ก่อนไงครับอ้าวเห็นไหมแต่ยังไม่ได้บ้างปากัดดินถีบอ่ะบทพยายามบิดนะครับนั่นแหละได้ไหมครับได้ไหมครับช้าๆยืดขึ้นมายกขึ้นมาไงครับมือแขนที่ติดไม่ใช่ถ้าดีมีชัยไปกว่าคือ